นหน้านี้ทางโรงพยาบาลระยองไม่สามารถจะดูได้เลยว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของระยองเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนถึงตอนนั้นโรงพยาบาลระยองก็ไม่สามารถจะบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อนำระบบ EcoStructure ของ Schneider Electric มาใช้งานทำให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันและสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทำให้เราสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ระบบ EcoStructure ของ Schneider Electric ยังสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้โดยอัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ IoT เช่นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะมีการควบคุมระบบปรับอากาศแบบ Speed Type ให้มีการทำงานตามอุณหภูมิที่ต้องการโรงพยาบาลระยองจึงสามารถที่จะลดความสิ้นเปลืองที่เกิดจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ลงเป็นอย่างมากโรงพยาบาลของเรามีเป้าหมายในการบริหารพลังงานแบบยั่งยืนในอนาคตโรงพยาบาลระยองเองมีแผนที่จะพัฒนาอาคารต่างๆให้เป็นอาคารสีเขียวหรือเรียกว่า Green Building โดยเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเรามีแผนในการติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารอัจฉริยะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประหยัดพลังงานและการใช้นวัตกรรมในการปรับสภาพอากาศภายในอาคารตลอดจนติดตั้งระบบเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆให้เป็น Centralized Monitoring เพื่อให้การบริหารอาคารเป็นระบบที่ล้ำสมัยรวมถึงจะพัฒนาไปสู่ระบบอื่นๆของโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตเช่นระบบการจัดการน้ำระบบแสงสว่างเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ